นิทานเรื่องม้ากับหมาป่าหมาป่าเดินมาพบม้าที่กลางทางระหว่างทุ่งมันไม่อาจเอาชนะแล้วกัดกินม้าตัวโตได้โดยลำพังจึงคิดหลอกลวงจะพาม้าไปให้ฝูงของตนช่วยกันรุมจับในป่าใหญ่หมาป่าเอ่ยขึ้นว่าพี่ม้าเอ๋ยข้าเพิ่งผ่านไร่ข้าวโพดมาเมื่อครู่นี้เห็นข้าวโพดออกฝักเหลืองงามน่ากินเป็นยิ่งนักแต่ข้าไม่ได้กินมันสักคำเพราะคิดว่าจะเก็บไว้ให้ท่านกินท่านมากับข้าสิข้าจะพาไปมาได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าข้าขอบใจนะที่เจ้าบอกเรื่องไร่ข้าวโพดแต่ข้าไม่ได้ขอบใจที่เจ้าไม่กินข้าวโพดเพราะข้ารู้ดีว่าข้าวโพดไม่ใช่อาหารของหมาป่าเจ้าเล่ห์อย่างเจ้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าน้ำใจของอันธพาลไม่เกิดความซาบซึ้งแก่ใครพุทธภาษิตโจรพาลอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น